สวัสดีครับคราวนี้เรามารีวิวกันระหว่างสายฟรีกับสายเติมจริงๆก็ไม่ได้เชิงเปรียบเทียบกันโหดขนาดนั้นนะคือเอาแค่คร่าวๆระหว่างสายฟรีที่เราจะใช้อาวุธอีเดนกันกับอาวุธทองที่ส่วนใหญ่คนเติมเขาใช้กันอยู่แล้วคำถามคืออาวุธทองจำเป็นแค่ไหนกันว่าแบบต้องมีหรือเปล่าสำหรับคนเริ่มต้นเราใช้อาวุธอีเดนได้ไหมจนเลเวล99ตามความเห็นผมนะอาวุธอีเดนเนี่ยสามารถใช้ได้จนเลเวล99สามารถใช้ได้เพียงแต่ว่าช่วงหลังอาจจะหนืดสักหน่อยถามว่าหนืดแค่ไหนคราวนี้ผมมาเปรียบเทียบกันให้ชัดๆอาวุธอันนี้ผมขอถอดออกเอาล่ะคราวนี้จะเป็นของอีเดนล้วนๆเลยอันเนี้ยเซตอีเดนทุกคนต้องแบบได้มาอยู่แล้วเลเวล40อันนี้ได้ตอนเลเวล12เควสเลเวล12นะอันนี้ได้ตอนเควสเลเวล40อันนี้ก็40ก็คือจะเป็นสุดแล้วถ้าใครไม่ได้ทำเควสเลเวล12หรือเลเวล20มันจะไม่มีผ้าคลุมอันนี้แต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้แรงแค่ถึกเฉยๆเอาไว้ใช้แทนมัฟเลดิกพีแอท150สังเกตถ้าผมใส่ปั๊บเนี่ยเมจิกแอทแทคผม170บวก150ไอ้170นี่ไม่ต้องสนใจมันมาจากอินจากเลเวลของผมผมขี้เกียจอธิบายอีกอย่างมันมาจากหลายค่าบวกกันผมต้องเป็นเปิดผมก็เอาแค่คร่าวๆไม่อยากให้มันปวดหัวมากอันนี้เมจิกแอทแทค150แต่ถ้าผมใส่คาถาทองคำถามคือมันจะต่างกันแค่ไหนเรามาดูคาถาทองคาถาทองเนี่ยเมจิกแอทแทค70แต่ถ้าเป็นวิสาดบวกอีก30เป็น100ละการและอันนี้มันเป็นอาวุธเลเวล3การที่เราจะตีบวกทุกๆ1บวกจะได้เมจิกแอทแทคและพีแอทแทคบวก5บวก7ของผมหมายความว่าเพิ่มอีก35เป็น135แล้วนะมีความสามารถเมจิกแอทแทคบวก10ทุกๆ1บวกบวก7เนี่ยทุกคนน่าจะหากันได้อยู่แล้วบวก7เมจิกแอทแทคอันนี้บวกอีก10 10คูณ7เป็น70 70บวก35เป็น205ความจริงมันมีโบนัสตีบวกเกินระดับปลอดภัยอีกแต่ตรงนั้นมันจะไม่แสดงเพราะฉะนั้นถ้าผมใส่ไอ้นี่เข้าไปเมจิกแอทแทคผมจะไอตัวข้างหลังจะกลายเป็นบวก205เป๊ะตามนี้ความต่างระหว่างเมจิกแอทแทค55ต่างกันแค่ไหนเวลาเรามายิงกันจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูผมคงจะไม่เทสละเอียดดาเมจละเอียดมากนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าบางคนอาจจะคิดว่าโชว์ของอีกบวก7ของทองเนี่ยเรียกว่าโชว์ได้เหรอกากชิบหายก็นะเดี๋ยวผมคงจะตีให้คร่าวๆผมคงจะใช้ไฟโบให้ดูสำหรับตัวเมจผมมีตัวอื่นตัวอื่นผมก็มีนี่ผมมีอันนี้เป็นพ่อค้าพ่อค้าผมก็มีพ่อค้าของอีเดนเนี่ยมันจะแจกกระบองแต่ว่าพ่อค้าเนี่ยถ้าผมใช้ผมใช้ two hand axe ส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นม้องผมยังทริปเปิลไม่เต็มก็สำหรับถ้าทริปเปิลเต็มอะไรเต็มแล้วเอาไว้แยกเป็นอีกคลิปดีกว่าเป็นรีวิวม้องคอมโบไปเลยก็คลิปนี้ของผมเทสแค่ของอีเดนกับของทองผมเปรียบเทียบให้ดู3อาชีพถ้าอาชีพอื่นอย่างเช่นธนูอันนี้ผมว่าคุ้มเพราะว่ามันเพิ่มพลังความแรงแบบระยะไกลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาวุธธรรมดามันหาได้ยากมากหรือไม่ก็ต้องใส่การ์ดอาร์เชอร์สเกเลตันเข้าไปซึ่งมันต้องใส่2ใบใช่ปะเพราะฉะนั้นธนูเนี่ยผมว่าคุ้มแม่งเลยโหดเอาล่ะเราจะมาเริ่มกันที่ตัววิก่อนผมเพียวๆอย่างนี้เลยนะคือถ้าใส่คาถาทองอ่ะใส่ครบอ่ะผมจะใช้เลเวล5ตายผมเปิดเสียงก่อนตอนตะกี้ผมปิดอยู่เพราะว่าตรงนี้มันวุ่นวายเอาล่ะเราควรจะมี ABเราได้มี AB แล้วอย่าทำไมมันอย่างนี้อีกแล้วมันชอบขึ้นเออร์เลอร์อย่างเงี้ยผมละเซ็งกับไอตรงนี้จริงๆชอบเออร์เลอร์อยู่เรื่อยเดี๋ยวตัวพ่อค้าเดี๋ยวผมเปิดใหม่
ไม่เป็นไรอ่ะเราเอาแค่นี้ก่อนอย่างน้อยผมก็มี AB ขยันดูดกันเข้าไปดูด2แล้วนะไม่เป็นไรเราตัววิก่อนเดี๋ยวผมต่อเอาได้มั้ยเนี่ยผมกดไป AB ก็ได้วะเราจะไปรีวิวกันแบบไวๆผมว่าน่าจะสักขยันเออเลือกผมไม่ชอบเลยและเข้าก็ยากด้วยนะเปิดหลายๆจอโคตรลำบากเลยดอกละ500ประมาณนี้อาวุธฟรีใครที่มายิงเลือดมัน 2,600 ผมว่าใช้แค่เลเวล6น่าจะพอใช้แค่เลเวล6อันนี้ผมกดอินตั้ง90เลยนะใครที่ใช้อาวุธอีเดนก็ควรจะกดอินเยอะๆหน่อยยังไงเมจมันไม่ได้เอาตัวเข้าไปแลกอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ตีห่างๆหน่อยตายปะวะตายมั้งเลือดมันเท่าไหร่โอ้ย400นี่ชักเสียวๆว่าอาจจะไม่ตายอาจจะต้องใช้เลเวล7ถ้าตอนเราเลเวลน้อยกว่านี้อาจจะต้องใช้โคไฟโบเลเวล8เลเวล9เลเวล10ก็ยังมันก็ยังพอตายอยู่ก็ไม่น่าจะเป็นไรมากเท่าที่ดูก็น่าจะประมาณ 4-500 อันนี้จะตายประมาณเลเวล4เนี่ยตายเว้ยเอายอไฟบอลมั่งปัง 1,700ชิบหายแล้วโผล่ออกมา 2,000 1,800 นั่นแน่พวกขี้ขโมยตายปะวะ 2,700 ดอกละประมาณ500 400 400 500น่าจะประมาณนี้เท่าที่ผมดูนะโอ้ย400เป๊ะเลยเว้ยเลือดมันน้อยนะเนี่ย 2,400 มันก็ตายว่ะคนเยอะเหมือนกันแล้วนี่ยังไงมันไม่เก็บหรอวะเอาโอ้โหไม่ตายว่ะเคาะ1ทีก็ประมาณ 4-500 ราวๆนี้เท่าที่ผมสังเกตยิงฮูดประมาณนี้ 4-500สำหรับอิน90นะเบาๆก็400ถ้าเลเวลน้อยอินน้อยก็ใช้สกิลเลเวลสูงขึ้นเอาล่ะคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นคาถานี้บ้างตอนนั้นเราไฟบอลเท่าไหร่นะ 1,700 ปัง 2,100 แรงขึ้น400ปัง 2,100 แรงขึ้น400ผมมีเวลาให้แค่เอาเบสอย่างเดียวก็พอแล้วใบเอจีผมก็ยิ่งน้อยๆ อยู่เอจีเพิ่มไปก็ไม่ได้ยิงแรงขึ้นอ่ะไฟโบ้ใหม่560ก็ได้อยู่500500ผมว่าน่าจะประมาณ500ขึ้นแรงกว่า100นึงโอ้ชิบหายแล้วโอ้โอ้1,800 500คือเท่าที่ผมดูเอาเลยมองไม่เห็นเลยกิ้งก่านี่จาก 1,800 เป็น 2,200 ผมยังไม่เห็นดอกละ400เลยนะก็จาก
แรงขึ้นมาประมาณจากดอกละ400เป็นดอกละ500อ่ะก็แรงขึ้น101 10ถ้า10ฮีทก็แรงขึ้น 1,000 สำหรับฮูดนะมันก็แพ้ธาตุไฟด้วยแหละเนี่ยน่าจะประมาณ101เท่าที่ผมสังเกตประมาณแรงขึ้นประมาณ101ต่อฮิตนะต่อฮิต10ฮิตก็ 1,000 จาก10ฮิต 4,000 กลายเป็น10ฮิต 5,000 ถ้าของครบๆให้มันยิงแรงๆหน่อยผมว่าเอาไปไฟโบลเลอร์10ไอ้ตุ่นเลเวล8 85น่าจะทีเดียวตายอยู่น่าจะทีเดียวตายอยู่นะเนี่ย500กว่าทั้งนั้นเลยคือแรงขึ้นมาประมาณ100นึงอ่ะประมาณนี้100นึงไฟบอลน่าจะแรงขึ้นประมาณ300ไฟโบแรงขึ้นประมาณดอกละ100สำหรับวีแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วสำหรับเมจิกแอทแทคต่างกันทั้ง5ก็แรงขึ้นมาประมาณ100นึงใครบวก10บวกอะไรอย่างนี้ก็จะแรงขึ้นไปอีกก็สำหรับไอตัวอันนี้ของผมคงแค่นี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูม้องกันบ้างดีกว่าแล้วก็ไปต่อกันที่พ่อค้าเอาล่ะเรามาต่อกันที่ตัวม้องของผมม้องของผมทริปเปิลยังไม่เลเวล10ที่เหลือก็ยังตามสภาพผมยังเลเวลไม่เยอะของผมลองใส่เป็นอีเดนล้วนครับอันนี้เป็นกระบองพลังโจมตี163ซึ่งถือว่าสูงพอสมควรกันเลยทีเดียวสำหรับม้องสายฟรีเทียบกับอาวุธอีเดนบวก7เท่าไหร่วะเนี่ย185ก็ไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่ถ้าแค่บวก7เนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ย185เนี่ยก็ไม่ค่อยต่างแต่ฮิวแรงขึ้นผมว่ากล่องงั้นอ่ะ163ใช้ได้เลเวล40อ่ะผมลองดูก่อนกระบองผมว่าแม่งไม่ค่อยต่างอ่ะใช้อีเดนก็ได้สำหรับสายม้องอ่ะเรามาเริ่มตีธรรมดาอันนี้เกะกะโต๊ะผมควรจะกดยาสองร้อยห้าสิบตีธรรมดาอยู่ที่250ประมาณ250มี270ด้วยเว้ยประมาณนี้ราวสองร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเจ็ดสิบส่วนไอ้นี่แซนแมนนี่ถึกหน่อยไหนลองกดคอมโบบ้างดิผมไม่กดออฟนะจะได้ไม่พลังโจมตีจะได้ไม่เพี้ยนเพราะออฟมันเพิ่มพลังโจมตีไงพอจะกดคอมโบแม่งก็ไม่ติดทริปเปิลเจ๋งป้าบ 1,200 ทริปเปิล 750ประมาณ750 800แหละแล้วก็เชนคอมโบอยู่ที่ 1,200 คอมโบฟินิชมันต้องมีไอ้ลูกแก้วออฟกดสักอันก็ได้วะใครยิงซัด
ตะกี้อุตส่าห์จะคอมโบฟินิชได้แล้วมอนไม่ตายก่อนไอ้แซนแมนนี่ถึงคนเยอะแถวนี้ไปตรงอื่นดีกว่าอยู่ที่700กว่ากับ1,200เดี๋ยวเรามาลองดูแบบคอมโบฟินิชบ้างคอมโบฟินิชมันใช้ลูกแก้วออฟไงผมเลยไม่ค่อยชอบกดไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่มันมีที่สงบสงบบ้างไหมวะเนี่ยคนเยอะไปไหนคือมันหาที่สงบสงบยากมากคอมโบฟินิชเมื่อกี้เท่าไหร่ปังประมาณ 1,500 ก็ราวๆนี้เอาล่ะผมเปลี่ยนเป็นอาวุธอีเดนเลยไม่เปลี่ยนเป็นอาวุธทองจะได้ไม่ช้าเท่าไหร่ไม่งั้นเดี๋ยวช้าก็ยัง 1,200 ป่ะไม่รู้สึกว่ามันจะต่างต่างกันยังไงวะอ้าวอาบจังงั้นไม่รู้สึกต่างปัง 1,500 อันนี้อาจจะแกว่งนิดๆไม่ผมไม่รู้สึกต่างอีเดนกับกระบองทองกระบองอีเดนกับกระบองทองผมรู้สึกว่ามันเหมือนกันปังเฮ้ยอันนี้เหมือนจะแรงขึ้นสัก50ได้มั้งคุ้มไหมกับเงินลงทุนก็1,200ก็พอกันอ่ะอาจจะแรงขึ้นสัก50ไม่ได้แรงขึ้นจนผมรู้สึกอ่ะคือพลังโจมตีมันเพิ่มน้อยมากปัง 1,500 แม่งก็พอกันแล้ววะสรุปคือไอ้กระบองนี่แม่งไม่คุ้มอ่ะต้องหากระบองที่ดีกว่านี้ไอ้กระบองเนี่ย 1,200-1,500 ราวๆเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันแรงขึ้นอ่ะปัง 1,500 แม่งก็เท่ากันนั่นแหละเพราะฉะนั้นสำหรับไอ้เนี่ยไอ้กระบองเนี่ยผมตีว่าแม่งเหมือนกันแม่งต่างกันเลยมันก็1,200อาจจะแรงขึ้นสัก50ก็ดูดีเนี่ย185กับ163แอทแทคเพิ่มเท่าไหร่เอง22มันก็ไม่ค่อยต่างกันอ่ะ
เราอาจจะต้องใส่ของเต็มกว่านี้เพิ่มดาเมจเยอะๆมันจะได้เห็นผลต่างมากขึ้นที่ไม่ใช่ต่างกันแค่50จนผมหาความต่างไม่เจอหุ้ยทริปเปิลขึ้น800ว่ะตอนเรายังไม่ใช้ของทองเรา780 790ป่ะอันนี้810แรงขึ้นมา20ลืมใจจังสรุปคือสำหรับอาวุธทองถ้าเป็นกระบองเนี่ยผมว่าแม่งไม่ต่างไม่คุ้มอันเนี้ยสามารถใช้ของอีเดนได้ถ้าใครจะเล่นม้องนะส่วนวิถ้าเป็นวิศาสตร์ผมแนะนำว่าใช้คาถาทองได้ก็ดีผมว่ามันแรงอยู่เพราะมันมีบวกอาชีพด้วยไงแต่อันนี้มันไม่เห็นจะมีเลยใช่ไหมไม่มีบอกอ่ะไม่มีบอกว่าถ้าเป็นม้องแล้วเพิ่มแอทแทคไม่มีบอกเพราะฉะนั้นสำหรับม้องผมว่าอีเดนก็ได้ใช้อาวุธอีเดนไปไม่ต่างเว้นแต่ว่าผมจะไปหาการ์ดเหมืองมาใส่อันนั้นอีกเรื่องนึงซึ่งมันก็จะกลายเป็นเรื่องของเงินลงทุนแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปเราไปดูกันที่พ่อค้ากันเอาล่ะเรามาดูกันที่ตัวพ่อค้ากันต่อตัวพ่อค้าเนี่ยถ้าทำเควสมันไม่มีให้เลือกขวานมันก็ได้กระบองเหมือนกันไอ้กระบองนี้แอทแทคก็163สำหรับขวานผมว่ามันแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันคือแอทแทคพื้นฐานมันก็110แล้วอะแล้วบวก14ทุกๆตีบวก1และยังมีบวกปกติบวก5อีกกลายเป็นราวๆ19ต่อ1บวกเพราะฉะนั้นบวก7แม่งก็เพิ่มเข้าไปเกือบ100ประมาณ100 130กว่า130บวกพื้นฐานอีกแม่งรวมๆแล้ว200กว่าได้เรามาดูกันว่ามันเท่าไหร่อ่ะอันนี้ถ้าใส่อีเดนก็163ถูกป่ะป้าบ243อันเนี้ยโอเคเราต่างจากม้องแน่นอนม้องเนี่ยผมใส่แล้วกระบองทองมันแค่180เท่าไหร่ผมจำไม่ได้เมื่อกี้แต่อันเนี้ย243ผมว่าต่างกันพอสมควรถึงแม้ว่าผมอาจจะมีเรื่องการตีขนาดที่ถ้าตีขนาดกลางกระบองจะตีได้ดีกว่าแต่โอเคผมมีในสกิลไวพอนเพอร์เฟคชั่นอยู่แล้วสำหรับตัวพ่อค้าเพราะฉะนั้นเรื่องขนาดของมอนไม่น่าจะเป็นปัญหาเอาล่ะเรามาดูความแตกต่างอ่ะผมจะใช้สกิลโดยทั่วไปที่แบ็คสมิธเขาใช้กันน่าจะประมาณนี้ผมขอไม่กดไอ้นี่นะแม็กซิมัยไม่งั้นเลเวลแม็กซิมัยผมเลเวล1เองไม่งั้น MP ผมว่าผมหมดก่อนแน่แน่โอ้300เต็งผมก็30เองนะเนี่ยแล้วถ้าใช้สกิลล่ะ700ประมาณนี้ตีธรรมดาอยู่ที่300สกิลอยู่ที่ประมาณ700300ถึง330ตีธรรมดาไม่มันก็ตีไวเหมือนกันโอ้ไอ้แท็บสปีด187ใช้ได้อ้อมันถือไอ้นี่ไงกระบองมันไอ้แท็บสปีดมันสูงอยู่แล้วโอ้มี200กว่าหลุดมาด้วยเว้ยก็ประมาณนี้ผมว่าประมาณ300อ่ะ300 320เราเนี้ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่สกิลก็อยู่ที่ประมาณ700อาจจะบวกลบสัก50เอาล่ะคราวนี้เรามาดูกันที่ขวานกันบ้างไอ้ขวานเนี่ยผมว่าแม่งแรงอยู่
ทนสปีดผมก็จะตกลงมาอยู่ที่185เพราะว่าผมใช้ขวานนั่นเองขวาน2มือมันแอทแทนสปีดลดเยอะกว่าอยู่นะโอ้ว่าจะ400ป่ะเมื่อกี้โอ้ยแกว่งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยแปดสิบนะสี่มี410ด้วยเท่าที่ดูส่วนใหญ่เลขที่ออกประมาณ390งวดนี้390มาแน่390 380ประมาณ390อะโดยเฉลี่ยนะเท่าที่ผมดูเนี่ยบวกลบสัก20ใช่ไหมเพราะมันมี410 420มาด้วย370 360ไปปลายเออเนี่ยประมาณ390เทียบกับกระบองนี่เท่าไหร่วะ310โอแรงขึ้นมาประมาณ80ได้ประมาณ80สำหรับตีธรรมดาแล้วสกิลล่ะ900โอแรงอยู่แรงอยู่มี800ด้วย800ไปปลาย8 900อ่ะสกิลแรงขึ้นมาคือสกิลแรงขึ้นมาประมาณ200ตีธรรมดาแรงขึ้นประมาณ80ก็น่าจะประมาณนี้ของผมเทสให้แค่นี้น่าจะพอแล้วมั้งผลไม่น่าจะต่างจากนี้มากเอาไว้เป็นตัวอย่างในการตัดสินใจว่าคุณจะใช้ดีไหมระหว่างอาวุธทองกับอาวุธดีเด่นผมว่าบางสำหรับบางอาชีพเนี่ยเท่าที่ดูนะน่าใช้ก็น่าใช้อยู่ไม่น่าราคาไม่น่าจะแพงเกินไปแต่บางอาชีพเช่นม้องเงี้ยใส่กระบองผมว่าไม่ต้องอ่ะไม่จำเป็นไม่ต่างกันก็คลิปนี้ของผมไว้เพียงแค่นี้ละกันสวัสดีครับ